200ที่เขาก็ซื้อมาไปนอนไร่นอนนานอนสวนสบายเลยแล้วผมใช้ชุดนี้ครับตอนที่ทีมงานผมลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะผมเอาตัวนี้ครับไปขับเครื่องขยายเสียงในรถเลยบังเอิญว่าเสียงมันดีครับทีมงานก็เลยได้เป็นนายกอยู่ทุกวันนี้ครับไม่ปรบมือเลยครับเสียงมันดีก็เลยแต่เพื่อไม่ให้ท่านหลับนะครับผมก็ยาวท่านไปเรื่อยเห็นไหมครับท่านสามารถใช้ได้เลยท่านไปเสียบทีวีได้เพราะถามว่าทำไมเสียบได้ก็ตัวนี้มันใส่คอมพิวเตอร์อยู่ไงคอมพิวเตอร์ก็คือไปบ้านใช่ไหมครับทีนี้ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือเวลาที่เราทำงานอยู่การไฟฟ้าจ่ายไฟมาเขาก็จะใช้เงินไปการไฟฟ้าใช่ไหมทีนี้พอไปดับปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะดังนะติด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 ในนี้มันจะมีแบตอยู่รูปหนึ่งแบตมันก็จะเก็บไฟไว้พอเวลาไฟการไฟฟ้าดับปุ๊บสมมติท่านประหลัดกำลังทำงานอยู่โอ้พิมพ์งานพรุ่งนี้จะส่งแล้วนะตาแฉเลยทำงานทั้งคืนไฟดับปุ๊บพิมพ์มาเสร็จหน้าเป็นไงครับท่านประหลัดหายเลยหายเลยครับท่านประหลัดข้อมูลพรุ่งนี้จะขึ้นตำแหน่งมากกว่านี้อีกขึ้นไม่ได้แล้วจะไป C9ก็ไปยากแล้วเป็นทำมาทั้งคืนอุตส่าห์จะส่งผลงานนี่ครับคือข้อดีของมันไหนก็ซื้อมาดังนั้นเนี่ยหลักการก็ไม่มีเลยครับท่านมีแบตเตอรี่ในมอเตอร์ไซค์ท่านเอาตัวนี้ไปชุดเดียวครับเสร็จปุ๊บไปถึงไร่ถึงสวนหรือท่านอยากจะเปิดเพลงนะครับฟังในไร่ในสวนท่านเข้ามาเปิดในบ้านเดี๋ยวเขาด่าเอานะเขาไปเปิดในไร่อยู่นาเปิดให้ปลาฟังบ้างเปิดให้เป็ดให้ไก่นะฟังบ้างมันน่าจะออกไข่มาอร่อยแล้วไม่คงให้เป็ดพยาธิตัวตื่นนะฮะเห็นไหมครับง่ายเลยครับง่ายเนาะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมราชพัฒน์ว่าอะไรโรงกรมันบอกว่าของมือปุ๊บวันนั้นพอผมทำนี้ปุ๊บทุกคนทำไงครับไปดูที่แผนกตัวเองแล้วก็บอกว่าเป็นของกูหมดเลยจำได้ไหมครับที่มีข่าวที่จังหวัดสุรินทร์ที่สุรินทร์เนี่ยตอนนั้นกระทรวงพลังงานไปส่งเสริมให้ทำเรื่องของแก๊สชีวภาพสุรินทร์อะไรเยอะครับช้างเมืองช้างเวลาช้างเอาไปเลี้ยงก็เดินในหมู่บ้านก็เดี๋ยวมันขออนุญาตนะครับมันก็ไปขี้ไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับพอขี้เสร็จปุ๊บนะครับเจ้าของบ้านเดินไปเลยครับเฮ้ยช้างมึงมาขี้หน้าบ้านกูรีบเก็บเลยนะครับพอกระทรวงพลังงานไปส่งเสริมครับทำแก๊สชีวภาพคือเอามูลสัตว์มาหมักแล้วมันจะเกิดแก๊สตัวนึงขึ้นมาเรียกว่าแก๊สมีเทนนะครับนะมันก็จะเกิดเป็นแก๊สที่เอามาหุงต้มได้พอไปส่งเสริมเสร็จปุ๊บช้างตัวเดิมนี่นะครับเดินไปขี้ที่บ้านเดิมด้วยนะถามว่าขี้ก้อนนั้นจะเป็นของใครครับเขาบอกว่าขี้หน้าบ้านกูก็ต้องเป็นของกูเห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนมูลค่าเพิ่มของพวกนี้ได้มันก็สามารถที่จะใช้ได้เนาะเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาลองต่ออันนี้ครับแบตลูกนึงได้ไงครับนะไม่มีอะไรก็เอามาต่อใช้ได้เลยหลายคนเข้าใจเรื่องแบตเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องแบตให้ฟังด้วยทำสาวแบตเตอรี่ทำยังไงนะรีแพร์ทำไงนะรีแพร์แบตเตอรี่ทำยังไงเดี๋ยวไม่ว่ากันนะถ้าเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตัวนี้ครับตัวนี้ 3-4,000 นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพียวไม่ใช่เพียวไซน์นะเป็นไซน์เวฟธรรมดานะคือตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนกันทำงานได้เหมือนกันเลยแต่ตัวนี้คือ3,700ด้วยตัวนี้นะครับทำงานเหมือนกันเลยทำยังไงครับนะก็คีบแบตเหมือนกันครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไม่ต่างกันเลยครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีแบบนี้สมมติว่านะท่านนายกนะเอาตัวนี้มาส่งเสริมให้ท่านทำท่านก็เอาความรู้ตรงนี้ไปขยายพอไปขยายปุ๊บโรงเรียนก็มีนะครับนี่ครับรปสตด้านหน้านี่ก็มีครับเพราะเวลาครุพันธ์ที่ทางราชการซื้อเนี่ยมันจะมาเป็นชุดครับนะเวลา2ปีปุ๊บเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะเราก็ไปคำดูนะรปสตก็รักษาแค่คนไข้แต่เราจะรักษาพวกอุปกรณ์พวกนี้ไว้เราก็ไปแตะดูตัวมันร้อนแล้วหมอเอามาให้ผมเดี๋ยวผมจะไปรักษาเองก็ได้ครับสมมติเห็นซาเล้งที่ไหนขับมาผ่านปุ๊บนะครับนะตัวเท่าไหร่ถามเลยครับถ้าบอก10บาทรีบซื้อเลยครับนะแล้วก็ทำตามที่ผมบอกนะแล้วก็เอาไปใช้ในไร่ในสวนนะใช้ได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันครับนะซื้อมา3,700นะครับก็สีแดงเป็นบวกนะครับสีดำเป็นลบนะครับก็เหมือนกันครับนะพอมาเสร็จปุ๊บผมก็เปิดสวิตช์เหมือนกันนี่ครับเปิดสวิตช์ปุ๊บก็เสียบนี่ต้องไปหาปลั๊ก3ตายกันเนี่ยมีตายเดียวเลยไม่มีที่ให้เสียบแล้วเหมือนกันเลยครับอันนี้ให้ไปซื้อมาใหม่3,700อันนี้ครับ15บาท ดีไหมครับเนี่ยเพราะนั้นอันนี้ก็นะเป็นองค์ความรู้อีกตัวหนึ่งที่ท่านจะ
นะเอามาใช้นะครับเหมือนกันเลยครับนั่นเขาเรียกอินเวอร์เตอร์วันนี้คืออินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์ที่แปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้เป็น220โวลต์นะนะเพราะนั้นในรถบัสก็ใช้ตัวนี้แหละมีรถบัสที่ไหนไหมครับที่เวลาวิ่งไปสมมติพาท่านไปเที่ยวเชียงรายแล้วลากสายไฟฟ้าวิ่งตามรถบัสไปถึงเชียงรายเลยมีไหมไม่มีนะแต่ในรถบัสมีดิสโก้เทคไหมครับมีทีวีไหมครับมีเครื่องเสียงไหมครับก็ใช้ตัวนี้นะแค่แปลงแบตออกไปแค่นั้นเองแต่ของเขาว่ามันมีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเครื่องยนต์ก็เอามาฉุดได้ชาร์จได้ชาร์จก็ไปเก็บไปที่แบตก็ดึงออกมาใช้แค่นั้นเองแต่เราไม่ต้องครับพลังงานเรามีเหลือเกินเลยนะครับนะนี่นะครับพอไปตบปุ๊บมันก็จะบอกว่าไม่ไหวแล้วมันก็จะหายไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ต่อตัวนี้ก่อนนะเพราะตอนนี้มันไม่กี่บาทแต่ตอนนี้ 3,700 นะโอเคนะครับอีกตัวนึงที่จะให้ท่านดูนะครับเคยเห็นตัวนี้ไหมครับนี่ต้องขาวบานถ้าบ้านเราเรียกไดนาโมถ้าภาษาช่างเรียกว่าเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลคืออะไรครับคือการหมุนครับนี่ครับคือการเคลื่อนที่ครับนะครับคือการเคลื่อนที่ครับเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนที่เมื่อนั้นก็เกิดพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะนั้นอันนี้คือของเก่าอีกเช่นเดียวกันผมยืนยันว่ายังไงของเก่าก็ใช้ได้ดีครับรวมถึงภรรยาด้วยครับอย่าเบียดบ่อยครับ นี่ครับของเก่าครับอยู่ในแอร์ที่เขาทิ้งแล้วนี่แอร์ที่ทิ้งแล้วนะบางคนไปเห็นปุ๊บมันคือมอเตอร์ถ้ามอเตอร์นี่คือเราต้องเสียบไฟฟ้าแล้วมันถึงจะทำงานใช่ไหมครับตรงกันข้ามเจเนเรเตอร์หรือไดนาโมจะเปลี่ยนจากพลังงานขับเคลื่อนหรือพลังงานกลเนี่ยให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างเช่นตัวนี้เราไปถวายสมเด็จพระเทพมาแล้วครับ20กว่าตัวท่านไปทำนะประปาภูเขาไว้ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่แม่หลักคีจังหวัดตากท่านไปทำประปาภูเขาไว้ตัวนี้คือใบพัดกังหันน้ำที่ดีที่สุดในโลกเพราะนี่คือใบเพลตันนี่คือใบกังหันน้ำที่ดีที่สุดในโลกคือฉีดมาปุ๊บมันจะแยกเป็น2ฝั่งน้ำฉีดมาเสร็จปุ๊บมันจะได้2แรงเลยครับน้ำพอหมุนเสร็จปุ๊บนะครับน้ำหมุนปื๊ดไฟก็ติดครับแต่ขอโทษครับใบละ1,200ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,000อันนี้อีก 2,400 ครับแต่เราทำจาก20,000ให้เหลือ200ได้เดี๋ยวมีภาพให้ดูแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนไปนี้เป็นฝาครอบท่อครับเป็นฝาครอบท่อเวลาเราเดินท่อประปาไปที่มันเป็นท่อเหล็กครับมันจะมีฝาครอบที่เป็นเหล็กอยู่ขนาด1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วเราตอนนั้นครับมาใส่แทนตัวนี้ครับพอใส่แทนตัวนี้ครับเด็กฝาได้เลยครับผม10โมงครับครับผมได้ครับบอกได้เลยนะครับบอกได้เลยวันนี้เราอยู่กันตลอดนะอันนี้นะเดี๋ยวผมสรุปอันนี้นิดนึงแล้วก็จะได้อันนี้คือกังหันน้ำนะครับนี่คือกังหันน้ำน้ำนะครับดียังไงน้ำมันไหลตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าน้ำไหลตลอด24ชั่วโมงก็เท่ากับว่าเรามีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองใช่ไหมครับถ้ามันหมุนอยู่แบบนี้โอเคครับเนาะระฆังนะหมดยกแรกเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะครับจะมีกาแฟนะครับมีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมนะครับเป็นของว่างนะครับอยู่ด้านหลังนะแล้วเดี๋ยวใครสนใจก็ลองเดินมาดูนะแล้วเดี๋ยวก็จะกระจายตัวเองติดต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญนะพักนะครับดื่มน้ำปัสสาวะกันก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวมีชุดนอนนาด้วยนะเดี๋ยวมีชุดนอนนาด้วยครับนะครับจับตัวได้เลยครับพี่อันนี้เพิ่งฉายไปครึ่งม้วนเองนะหนังเพิ่งฉายแบบไฟมันรับนี่ไงเราต่อข้อนี้นะเราฉีดเท่านี้น้ำมุมน้ำเนี่ยมันจะมาเนี่ยมันนี่สูงตรงนี้ฉีดทีนี้น้ำอ่ะถ้ามันหมุนตลอด
บาย